วัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงบ่ายอาจจะมีลมหน่อยนะครับพอดีเมื่อเช้าไปหาผึ้งแล้วไม่เจอนะครับได้ผึ้งเลยนะครับช่วงนี้นะครับแห้วมากครับเจอตัวผึ้งก็บินเข้าหมู่บ้านนะครับมันไม่เวิร์กเลยนะครับพอดีวันนี้มาขี่รถเล่นริมคลองทุ่งนาแถวหมู่บ้านนะครับมาเจออะไรแปลกๆแต่ว่าจะพาพี่น้องมาดูนะครับเป็นมิ้มน้อยนะครับมิ้มน้อยที่เหมือนจะร้างไปแล้วนะครับแต่ผมมองขึ้นมามันหัวน้ำขาวเลยนะครับแปลกดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้นะครับทิ้งรังไปแล้วแต่ว่ายังเหลือหัวน้ำเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าต่อยหรือเปล่านะครับพวกที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับนั่นนะครับผมไม่ได้เอาควันเอาอะไรใส่เลยนะครับแปลกดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะครับนี่ครับมิ้มร้างที่ยังมีหัวน้ำปิดตาขาวจั๊วเลยนะครับแปลกดีนะครับไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าพวกที่กำลังมาดูดน้ำหวานนี่เป็นเจ้าของรังนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นรังอื่นนะครับไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้นะครับทิ้งไปแต่ว่าไม่ดูดหัวน้ำนะครับผมไม่ได้ควันใส่นะครับบอกไปแล้วนะครับเจอมันขาวๆก็เลยขึ้นมาถ่ายให้ดูนะครับแปลกดีนะครับพี่น้องว่ามันเป็นยังไงครับเนี่ย มีตัวอะไรมากวนมันหรือเปล่านะครับมันถึงทิ้งรังไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัดมาดูนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆเลยนะครับไม่รู้ว่าต่อยหรือเปล่านะครับไอ้ที่เหลืออยู่นี่นะครับอาจจะไม่ต่อยนะดินก็ไปตัดได้ไหมมาแล้วครับนี่ครับหัวน้ำจะบอกว่าเต็มก็ได้นะครับเต็มเลยนะครับโดนเจาะดูดไปนะครับนี่นะครับแปลกดีนะร้างแต่ว่าทิ้งหัวน้ำไว้ให้เราครับแปลกดีเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับขึ้นมายากแปลกดีนะครับหัวน้ำยังเต็มอยู่เลยนะครับนี่ครับปิดตาเลยนะครับน้ำทั้งนั้นเลยนะครับเกสรก็เต็มเลยนะครับแต่พวกพี่เขาไม่อยู่แล้วครับแปลกดีครับตังเล็กไปหน่อยนะครับWe'll be right back.
ถือว่าแปลกดีนะครับพี่น้องครับใครเคยเจออะไรแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแม่ร้างแต่ทิ้งหัวน้ำไว้ให้เรานะครับเป็นมรดกตกทอด แปลกดีนะครับน่าจะเจอผึ้งหลวงแบบนี้บ้างนะครับทิ้งหัวน้ำไว้ก้อนใหญ่ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมีตัวผึ้งเหลืออยู่นะครับโอ้คงจะเยี่ยมไปเลยนะครับไม่ต้องโดนต่อยนะครับไม่ต้องเสี่ยงนะครับได้แปลกๆนะครับวันนี้นะครับก็ดูกันสั้นๆนะครับคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบต้องขอโทษด้วยนะครับไปครับกลับบ้านนะครับ